ขอบคุณผอ.นะครับมาเจอกันตรงนี้เองนะครับแล้วก็นี่เป็นคุณพ่อของน้องคนหนึ่งที่มาประกวดวันนี้นะครับคุณเอนะครับก็ดีใจนะครับที่เชียงใหม่มีนักดนตรีเก่งๆเยอะแล้วก็มีหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้น้องๆมีเวทีมาแสดงออกนะครับตบมือให้เทศบาลเชียงใหม่หนึ่งทีร้องได้ช่วยกันนะครับคนที่เป็นอดีตเธอก็ยังไม่ลืมเธอนั้นยังมีใจให้เขาทำทุกครั้งทุกอย่างให้เธอนั้นลืมเรื่องเก่าแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรจะกลับเข้ามาฉันก็รู้ว่าเธอรู้สึกเช่นไรแม้ไม่ต้องบอกก็พอที่จะเข้าใจในแววตาที่เธอบอกอย่างนั้นทำไมท่อนสุดท้ายจำเพลงไม่ได้